ผมให้ได้นะครับในส่วนของการที่พยายามที่จะเพิ่มน้ำในน้ำต้นทุนอีกนั้นเนี่ยถามคนที่เคยอยู่ทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนในเขตชุมชนทางอำเภอชุมแพซึ่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดขอนแก่นนั้นซึ่งปีนี้แล้งกว่าปกตินั้นได้มีน้ำประปาใช้บริโภคนะครับอย่างไรก็ตามก็คงจะต้องกลับเรียนว่าพี่น้องที่อยู่ชาวทางชุมแพนั้นนะครับก็คงจะต้องเข้าไปสู่มาตรการประหยัดน้ำอย่างเข้มงวดผมคงต้องกลับเรียนนะครับว่าทางประปาเองก็คงจะต้องลดความดันในการปล่อยน้ำแล้วก็อาจจะต้องมีการปล่อยน้ำเป็นห่วงเวลานะครับก็ต้องกลับขออภัยด้วยแต่ในสถานการณ์เช่นนี้เราคงจะต้องขอความร่วมมือกันและกันนะครับเพื่อให้ผ่านพ้นในช่วงฤดูแล้งไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมให้ได้นะครับ